ค่ะคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์คะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นถูกเลิกจ้างไม่ได้รับการเยียวยาแต่ว่าไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะโทรศัพท์เข้ามาค่ะที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 เรามีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่20คู่สายรวมทั้งมีทนายความอาสาคอยให้คำปรึกษาคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องค่ะสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 หลังจากที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อลดลงนะคะแต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ดังเรื่องของประกันโควิดการถูกเลิกจ้างการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็โทรเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 นะคะเรามีเจ้าหน้าที่20คู่สายรวมทั้งมีทนายความอาสาคอยรับโทรศัพท์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีค่ะซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้ที่ 027902111 ค่ะส่วนผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 ขณะนี้นะคะที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่ค่ะจะสอบถามเรื่องการจองวัคซีนผ่านไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยชี้แจงคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าไทย PBS เป็น1ใน25จุดฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครเท่านั้นซึ่งขณะนี้ไม่มีการรับจองวัคซีนผ่านทางโทรศัพท์แล้วนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะไทยร่วมใจจะเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1อีกครั้งผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาค่ะส่วนที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการนะคะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 18 นาฬิกาค่ะสามารถเลือกสถานที่ฉีดใกล้บ้านได้เริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 14-15 กันยายนนี้ค่ะส่วนไทย PBS นะคะก็ยังคงเดินหน้าสนับสนุนชุมชนการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในรูปแบบของ Community and Home Isolation ค่ะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวค่ะระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลผ่านโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการที่ขยายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีคุณดารินวชิระอานนท์ค่ะและครอบครัวนำถังออกซิเจนและอุปกรณ์ครบชุดค่ะจำนวน4ชุดมามอบให้กับมูลนิธิไทย PBS เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยมีคุณไขแสงศักดาผู้จัดการมูลนิธิไทย PBS เป็นผู้รับมอบค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะมูลนิธิไทย PBS ก็ได้นำเงินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนไปซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารแห้งเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ต้องกักตัวที่บ้านซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ช่วยเหลือทั้งโรงพยาบาลและก็ชุมชนไปแล้วกว่า376ชุมชนทั่วประเทศค่ะส่วนผู้ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะก็สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 027902136 ค่ะเงินทุกบาทนั้นจะถึงมือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนค่ะและปิดท้ายกันที่ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะต้องการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ตอนนี้กรุงเทพมหานครขยายพื้นที่9พื้นที่ในการตรวจเชิงรุกค่ะที่ลานกีฬาพระสองถนนพระรามที่6เขตราชเทวีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลัก4สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตปทุมวันวัดด่านเขตยานาวาลานใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดตลาดบางแคพิรมเขตบางแคพาณิชยการเชตุพนเขตราชบูรณะเอ็นโคเทอร์มินอลศูนย์ลูกเรือเดิมเขตหลักสี่และที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบกเขตพญาไทค่ะเน้นย้ำนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ที่ต้องการจองวัคซีนผ่านไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะคะสามารถลงทะเบียนได้3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์ไทยร่วมใจและที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการค่ะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 ก็สามารถส่งคลิปวิดีโอข้อความมาได้นะคะที่ LINE ร้องทุกข์ไทย PBS และที่เบอร์โทรศัพท์ 027902111 เบอร์เดิมเบอร์เดียวเราให้บริการตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 ค่ะคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์ค่ะครับขอบคุณมากครับคุณอุษาครับ